วัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะไก่อีกครับอย่างที่เราทราบกันดีครับน้องหมาโกลเด้นรีทรีเวอร์เป็นน้องหมาพันธุ์ใหญ่ตัวโตแต่จิตใจอ่อนโยนครับมีความเป็นมิตรไมตรีเรียกได้ว่ามองหน้าเจ้าโกลเด้นแล้วก็รู้ว่าเป็นน้องหมาใจดีนั่นเองครับที่ดูอบอุ่นพร้อมจะมอบความรักให้กับทุกคนและลักษณะนี้เองจึงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ใครหลายๆคนนั้นเข้ามาสัมผัสเข้ามากอดซึ่งลักษณะที่เป็นมิตรของโกลเด้นทำให้พวกเขานั้นได้เป็นน้องหมาสายพันธุ์ที่ถูกนำมาใช้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาครับรวมไปถึงการแสดงในละครหรือภาพยนตร์มากที่สุดสายพันธุ์หนึ่งครับจนเป็นที่คุ้นตาของคนทั่วไปและแน่นอนครับว่าโกลเด้นรีทรีเวอร์ไม่ได้มีเสน่ห์แค่เปลือกนอกเท่านั้นแต่พวกเขายังมีความสามารถอีกมากมายครับที่ฝังอยู่กับ DNA ที่ส่งผลให้พวกเขานั้นยังมีที่ยืนอยู่ในวงการบันเทิงและในอีกหลายวงการครับไม่ว่าจะเป็นวงการกู้ภัยวงการการบำบัดแล้ววันนี้ทางช่องเราจะพายพบกับความสามารถเฉพาะตัวของโกลเด้นรีทรีเวอร์ครับจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับเราไปดูข้อแรกกันก่อนครับโกลเด้นรีทรีเวอร์นั้นเป็นสุดยอดนักกินนั่นเองหลายคนอาจจะมองว่าไม่น่าจะเป็นความสามารถพิเศษตรงไหนแต่นี่แหละครับทำให้พวกเขานั้นยังยืนหยัดอยู่ในวงการโฆษณาอาหารสุนัขได้ตลอดเวลาครับระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโกลเด้นรีทรีเวอร์เป็นน้องหมาที่รักการกินเป็นชีวิตจิตใจครับรักการลิ้มรสอาหารใหม่ๆได้ไม่มีเกี่ยงแถมเวลาการกินก็ดูอร่อยครับช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีกนั่นเองอย่างนี้จะไม่ให้งานเยอะได้ยังไงล่ะครับอย่างไรก็ตามผู้เลี้ยงจำเป็นต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินของพวกเขาเป็นพิเศษครับระวังการกินที่พร่ำเพื่อจนเกิดอันตรายแก่พวกเขาได้ครับข้อที่2 Golden Retriever ว่ายน้ำเก่งเวอร์ครับสายพันธุ์ Golden Retrieverเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ของน้องหมาที่มีความสามารถเป็นเลิศทางน้ำครับไม่ว่าจะเป็นเลสเตอร์นิวฟาวแลนด์ทวิตวอเตอร์สเปเนียลรวมไปถึงสายพันธุ์นักล่าอย่างไอริชเชสเตอร์ครับและบัตฮาวนั่นเองจึงไม่น่าแปลกใจแม้แต่น้อยครับที่พวกเขานั้นจะชำนาญในเรื่องของการว่ายน้ำตั้งแต่ยังเด็กนั่นเองแต่เพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าหางของโกลเด้นรีทรีเวอร์นั้นมีไว้ทำอะไรว่าหางของพวกเขานั้นจะมีลักษณะชี้ตรงต่อกระดูกสันหลังครับไม่ตั้งขึ้นหรือว่าทิ้งลงเวลาแกว่งหางก็จะแกว่งไปทางซ้ายแกว่งไปทางขวาเหมือนกับกำลังปัดแมลงอยู่ตลอดเวลาครับนั่นก็คือใบพัดเรือประจำตัวเขานั่นเองครับเวลาเขาลงน้ำหางของเขาก็จะแกว่งไปมาเวลาว่ายน้ำครับส่วนในการขับเคลื่อนกล้ามเนื้อจะบิดไปซ้ายขวาเหมือนกับปลาที่ว่ายน้ำครับนอกจากนี้โกลเด้นรีทรีเวอร์ยังมีอุ้งเท้าที่ใหญ่ครับมีหนังที่เชื่อมระหว่างนิ้วเท้าค่อนข้างกว้างที่จะช่วยให้การว่ายน้ำนั้นดีขึ้นอีกด้วยครับอีกทั้งขนชั้นนอกของพวกเขาจะมีเหมือนน้ำมันเคลือบขนเพื่อเป็นการป้องกันน้ำขนจึงไม่อุ้มน้ำจนเกิดการเพิ่มน้ำหนักของน้ำหนักตัวนั่นเองครับเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนไหวในน้ำนั่นเองดังนั้นการให้โกลเด้นรีทรีเวอร์แสดงบทบาทอยู่ในน้ำหรือว่าบนบกก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเขาครับบุกลุยได้ทุกสถานการณ์นั่นเองข้อที่3โกลเด้นรีทรีเวอร์เป็นน้องหมาคาบของครับอย่างที่บอกในข้อ2ครับว่าเขานั้นมีความสามารถเรื่องการว่ายน้ำในสมัยก่อนนั้นจึงมีการนำโกลเด้นรีทรีเวอร์มาเป็นผู้ช่วยในการยิงล่านกเป็นน้ำหรือว่าห่านครับเมื่อเจ้าของยิงนกเป็นน้ำตกลงบึงพวกเขาจะรีบวิ่งกระโดดลงน้ำคาบไปเก็บในทันทีครับสมกับเป็นนักล่าหน้าละอ่อนครับที่สะเทินน้ำสะเทินบกครับสามารถบุกลุยในทุกที่ไม่มีหวั่นซึ่งการทำหน้าที่คาบนกน้ำนี่เองทำให้พวกเขานั้นชินกับการต้องคาบอะไรอยู่ในปากตลอดเวลาครับพอเวลาผ่านไปพวกเขาอยู่ในสังคมเมืองที่ไม่มีการล่าเป็ดจึงต้องซอหาอะไรให้คาบหรือกัดแท้อยู่ในป่าครับจนกลายเป็นที่มาของน้องหมานักคาบลูกเทนนิสจานร่อนสร้างเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นนักหมากีฬาครับล่าเริงมีพลังงานที่สูงและสามารถคาบสายจูงของตัวเองในขณะที่อยู่ในสายจูงได้อีกด้วยครับความน่ารักแสนรู้ดูมีชีวิตชีวาเหล่านี้ที่เพิ่มเสน่ห์ให้แก่พวกเขาครับเข้าไปอยู่ในวงการหนังโฆษณาและละครนั่นเองครับข้อที่4โกลเด้นรีทรีเวอร์นั้นเป็นนักกู้ภัยครับโกลเด้นรีทรีเวอร์มีพลังงานที่สูงตัวใหญ่จมูกดีช่างสังเกตว่ายน้ำได้และเป็นมิตรครับจึงง่ายที่จะฝึกให้พวกเขานั้นช่วยเหลือกู้ภัยคนแปลกหน้าเพราะพวกเขานั้นจะไม่ลังเลครับที่จะเข้าหาเพื่อทำการช่วยเหลือและที่สำคัญโกลเด้นรีทรีเวอร์เป็นน้องหมามองโลกในแง่ดีครับพวกเขาจะไม่ค่อยกลัวที่จะเข้าหาสถานการณ์บีบคั้นอย่างเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยหรือว่ากำลังจมน้ำครับหรือพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าในหน้าที่จริงหรือว่าในการแสดง
สัญชาตญาณของพวกเขานั้นก็จะปลุกจิตวิญญาณนักกู้ภัยพร้อมช่วยเหลือทุกคนครับข้อที่5 Golden Retriever เป็นนักบำบัดโดยสายเลือดครับ Golden Retriever ถือกำเนิดที่ประเทศสกอตแลนด์ในช่วงท้ายคริสต์ศตวรรษที่18ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์โดย Lost with Mouse ชนชั้นสูงของสหราชอาณาจักรครับผู้ที่มีความสุภาพอ่อนโยนรักการล่านกเป็นน้ำในชีวิตจิตใจเนื่องจากบุคลิกส่วนตัวและความชื่นชอบเกมกีฬาของพวกเขาก็ได้นำมาเป็นจุดแข็งในการสร้างสายพันธุ์นักล่าผู้อ่อนโยนครับจิตใจดีนี่ขึ้นมานั่นเองจากสายพันธุ์ต่างๆที่ได้บอกไปข้างต้นครับซึ่งล้วนจัดว่าเป็นน้องหมาจิตใจดีครับสงบสงเงียมเป็นมิตรและมีความอบอุ่นแล้วจากการผสมผสานลงตัวนี้จึงกลายเป็นน้องหมาโกลเด้นรีทรีเวอร์ที่ดูอบอุ่นเป็นมิตรรู้สึกสบายใจได้เมื่อเห็นเขาครับอยากอยู่ใกล้ๆอยากสัมผัสและได้ถูกนำมาทำงานในฐานะนักบำบัดคลายความเครียดให้กับผู้ป่วยและคนชราได้เป็นอย่างดีครับข้อที่6 Golden Retriever ชอบโชว์ไม่มีกั๊กครับรอยยิ้มเสียงหัวเราะเสียงปรบมือความปลาบปลื้มดีใจเป็นดังคุมพลังใจของ Golden Retriever ครับที่ทำให้พวกเขานั้นมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ว่าเราจะให้เขาทำอะไรทันทีที่ได้ยินคำชมเขาก็จะยิ่งมีความกระตือรือร้นที่จะทำครับไม่อืดอาดแถมทำเกินหน้าที่อีกด้วยเกินคำสั่งในบางครั้งครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเล่นสเก็ตบอร์ดคาบลูกบอลกระโดดข้ามรั้วพวกเขาก็สามารถทำได้หมดทุกอย่างครับช่างเอาใจช่างขี้ประจบเจ้าของสุดๆขอแค่ได้รางวัลกับคำชมเท่านั้นโกลเด้นก็ไม่ขออะไรมากแล้วครับข้อที่7 Golden Retriever นั้นมีความสามารถในการเล่นดนตรีครับถ้าเพื่อนๆได้เข้าไปดูใน YouTube หรือว่ามีมสนุกคลิปน้องหมาที่อาจจะได้เห็นก็อาจจะเป็นเจ้า Golden Retriever ครับเพลิดเพลินกับการฟังดนตรีและตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อได้ยินเมโลดี้ครับและบางตัวนั้นถึงขั้นลงมือร่วมแจมเล่นเครื่องดนตรีแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวครับจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วได้มีคลิปวิดีโอ Golden Retriever เล่นเปียโนกับเจ้าของดูน่ารักเหมือนกับเด็กอนุบาลฝึกเล่นเปียโนเลยครับแต่นั่นแหละครับคือพรสวรรค์ที่มาพร้อมกับพรแสวงขอให้ได้มีผู้เลี้ยงที่ตั้งใจฝึกพวกเขาสามารถทำได้ทุกอย่างจริงๆครับข้อที่8 Golden Retriever เป็นน้องหมาฟีลลิ่งสูงครับสื่อสารได้หลากอารมณ์ Golden Retriever เป็นน้องหมาที่อ่อนไหวทางความรู้สึกครับไม่ว่าจะเป็นเศร้าดีใจทุกข์ใจสุขใจพวกเขาสามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็วครับแล้วพร้อมที่จะเข้าใจและปลอบประโลมซึ่งความสามารถในด้านนี้เองสามารถนำไปใช้ในด้านการแสดงพวกเขาจะสามารถรับรู้ถึงอารมณ์ของนักแสดงที่ส่งผ่านมาให้เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงครับและตอบรับความรู้สึกได้อย่างเป็นธรรมชาติครับและใส่ซื่อคว้ารางวัลตุ๊กตาทองไปเลยครับเป็นอะไรบ้างครับความสามารถและเสน่ห์ของ Golden Retriever รอบด้านมากๆเลยใช่ไหมครับได้ทั้งบู๊ทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีการคาบของการเล่นกีฬาต่างๆถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังเลี้ยง Golden Retrieverก็ควรพาพวกเขานั้นไปแสดงความสามารถให้สุดครับพาพวกเขานั้นไปออกกำลังกายไปว่ายน้ำหากิจกรรมทำเล่นซ่อนหาฝึกฝนเทคนิคต่างๆเพื่อพัฒนาสามารถเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆรู้คลิปใหม่ๆจากช่องของเราครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ